สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เป็นคืนวันพฤหัสนะครับที่10 พฤศจิกา 2565นะครับแล้ววันนี้จะสอนในส่วนของ Windows Forensics นะครับซึ่งก็จะเป็นตามบทเรียนนี้นะครับก็ไล่ตั้งแต่ไฟล์เริ่มจากวันนี้ก็คือ Windows Registry ก่อนนะครับแล้วก็จะได้เป็น Windows Agenda นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการใช้ Tool ละนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆตามครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึงนะครับพอก็คือก่อนที่จะเรียนเรื่องของ Windows Forensics ได้นะครับก็ต้องเรียนเรื่องของ Windows Registry ก่อนคือตัวนี้นะครับเมื่อเรียนตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาต่อกันที่เรื่องของ Windows Forensics นะครับซึ่งเรื่องของ Windows Forensics เนี่ยถ้าดูจากไฟล์อาเจนดาที่จะทำไว้ให้เป็นไกด์ไลน์นะครับก็จะมีแบ่งเป็นแมทเรียนมีสองส่วนที่เป็นไฟล์ PowerPoint กับซอฟต์แวร์นะครับในส่วนของไฟล์ PowerPoint ก็ไล่ตามนี้เลยนะครับไล่มาตั้งแต่ Windows Registry คือไฟล์นี้นะครับที่จะเรียนในคืนนี้นะครับแล้วก็ Internet History นะครับก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับแล้วก็ลิงก์ไฟล์หรือจำลิสต์อันเดียวกันเป็นไฟล์นี้นะครับแล้วก็ถัดมาเรื่อง USB ก็เป็นไฟล์นี้นะครับแล้วก็ Preset นะครับล็อกไฟล์ออกไฟล์ไฟล์นี้นะครับแล้วเคส Study 1 2เคส1คือนี้นะครับแล้วเคส2คือนี้คราวนี้ส่วนนะครับส่วนบทนะครับที่1 ถึง 1ส่วนนี้ครับตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่8นะครับอันนี้ไม่ใช่7นะครับแต่ว่าถ้าจะลิงก์ให้ดูใน YouTube นะครับก็คือบทที่1นะครับก็จะตรงกับ1 2นะครับอันนี้บทที่2ก็จะตรงกับตรงไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้นะครับ Historic Evidence คือไฟล์นี้นะครับบทที่3ก็จะเป็นไฟล์นี้ก็ได้ไปนะครับ ER นะครับ Crime Scene Investigation นะครับเดี๋ยวบทที่4จะหาลิงก์ก่อนนะครับคราวนี้ในส่วนของที่เป็น Chapter 1ถึง8นี่นะครับที่เป็นพื้นฐานนะครับจากที่Fact Forensic เนี่ยนะครับจะให้ดูใน YouTube เอาเองแล้วกันนะครับแต่ที่อาจารย์จะสอนเน้นคือจะสอนเรื่องของ Windows Forensics นะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับในส่วนของWindows Registry นะครับอันนะครับนะครับเรื่องของ Registry นะครับก็นะครับคือ Windows นะครับมันจะเก็บข้อมูลนะครับในรูปแบบของเป็นhierarchy นะครับเป็น tree นะครับก็คือเป็น tree structure นั่นเองนะครับเช่นในการเก็บข้อมูลคือregistry นะครับในรูปแบบ Windows เนี่ยนะครับก็คือการเก็บข้อมูลนะครับที่เก็บด้วยรูปแบบของเป็น tree structure นะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่ registry เก็บไว้นะครับมันเก็บท่าทุกอย่างหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการว่าระบบการอันนี้นะครับมีการใช้อะไรไปแล้วบ้างนะครับมีการใช้ฟีเจอร์อะไร install โปรแกรมอะไรไปแล้วบ้างนะครับทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นนะครับกับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับจะอยู่ในจะถูกเก็บเอาไว้ใน registry หมดเลยนะครับเป็นข้อมูลย้อนหลังทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูข้อมูลการใช้งานนะครับการ install โปรแกรมการuninstall นะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับจะสามารถถูกตรวจสอบได้ด้วย registry นะครับนั้นนะครับเราจึงมีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจนะครับว่า registry นะครับที่สุดเราอยากจะรู้ว่านะครับการที่จะดูว่า USB serial เนี่ยนะครับเคยเสียบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือเปล่านะครับ
เราก็ต้องรู้ก่อนว่าการดูข้อมูลตรงนี้นะครับจะต้องไปสืบค้นที่รีจิสตรีไหนของระบบการ Windows นะครับเรื่องของWindows Registry นะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องนี้นะครับเรียนกันเป็นหลายเทอมเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบการ Windows นะครับมี Registry นะครับมากกว่า1ล้าน Registry นะครับแล้วก็ Registry แต่จางมอดเก็บเป็นข้อมูลเลขเป็นเลขหาร2ก็คือ100นะครับแต่ตอนที่เราดึงคือตัวเลขเนี่ยมันจะมีเลขฐาน2ฐาน10ฐาน16นะครับมนุษย์เราคุยกันด้วยเลขฐาน10นะครับก็คือเกิดการที่เรามีนิ้วเนี่ยทั้งหมด10นิ้วนะครับก็เช่นเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะครับมันจะถูกดีไซน์ถูกสร้างมาเนี่ยให้คุ้นเคยกับเลขฐาน10เป็นหลักเราจึงเอาเลขฐาน10เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้กันในชีวิตประจำวันนะครับส่วนเลขฐาน2เนี่ยก็คือเก็บค่า1กับ0นะครับไอ้ตรงเนี้ยเลขฐาน2เนี่ยมันเป็นไบนารี่บิต1กับ0นะครับก็จะถูกใช้ในการเก็บข้อมูลจริงๆนะครับที่ถูกเก็บเอาไว้ในรีจิสตรีนะครับคราวนี้นะครับแต่ว่าการที่นะครับแต่ระบบปฏิบัติการเนี่ยนะครับเราที่มันดึงข้อมูลบนของ Windows Registry มาแสดงให้เราดูเนี่ยนะครับให้มนุษย์ดูเนี่ยมันแสดงเป็นเลขฐาน16นะครับก็คือเป็น0ถึงเลข9นะครับแล้วก็ A B C นะครับจนถึง F ก็คือเป็นเลขฐาน16นะครับซึ่งดีเทลตรงนี้คงจะไม่ได้สอนนะครับเพราะว่าเราแต่ว่าบอกให้รู้คอนเซ็ปต์เฉยนะครับเราคงจะไม่ลงไปดูถึงการแกะนะครับของเลขฐาน16นะครับแต่ถ้าไปดูใน YouTube นะครับที่สอนกันนะครับที่ในเนี้ยนะครับจะมีการอธิบายถึงอันนี้มีการแกะให้ดูว่าเลขฐานโสดตรงนี้แสดงข้อมูลอะไรจะมีอยู่นะครับแต่ว่าเราคือเหมือนกับเพียงแค่ให้ลูกผ่านนี่เฉยนะครับไม่นำไปออกสอบนะครับแต่สิ่งนี้ถึงที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบดูเองนะครับอาจารย์จะไม่สอนนะครับแต่ว่าจะเป็นงานกลุ่มเหมือนที่บอกไปก็คือให้จับคู่2คนต่อ1กลุ่มแล้วก็จะให้ทำรายงานแยกกันนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ย8กลุ่มนะครับแล้วก็ทำการแต่งบทนี้แหละเดี๋ยวอาจารย์จะมีบทรายงานแต่ละบทที่รุ่นพี่เราเขียนไปแล้วเราก็มาเขียนต่อยอดเอาจะได้ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับเช่นวันที่เราว่างๆนะครับก็พยายามจะดูพวกนี้ให้หมดก่อนนะครับก็ยังไม่รู้ว่ากลุ่มเราจะได้แชปเตอร์ไหนอาจารย์ยังไม่บอกนะครับจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูกันก่อนนะครับหลังที่จะเรียนเรื่อง Windows Frontend เสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็จะมาแบ่งงานกลุ่มกันนะครับแล้วก็งานกลุ่มนี้แหละจะถือเป็นการสอบไฟนอลของวิชานี้เลยนะครับเพราะเนี่ยการสอบไฟนอลของวิชานี้จะสอบเป็นพรีเซนต์กลุ่มนะครับจะไม่ได้สอบเป็นข้อเขียนนะครับกลับมาที่ Windows Registry ต่อนะครับคราวนี้นะครับในเมื่อ Windows Registry นะครับมีเป็นล้าน Registry นะครับเราก็จะเลือกเรียนเพียงแค่บาง Registry นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของDigital Forensics นะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้นะครับในส่วนของ Registry นะครับก็แบ่งออกเป็นหลายระดับนะครับเหมือนที่ได้บอกไปว่ามันเป็นแบบ Tree เป็นโครงสร้างแบบ Tree นะครับแบบต้นไม้นะครับคราวนี้นะครับมันจะเริ่มจากรากไม้ก่อนที่เป็นตัวหลักนะครับก็คือเป็นรูทนะครับเช่นเนี่ยรูททรีนะครับจะมีด้วยกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ย5อันก็คือตามนี้เลยนะครับก็คือเป็นเทสคีนี่แหละนะครับเป็นรูททรีนะครับจะมี5รูททรีเป็นหลักนะครับก็จะเรียกว่าไฮสก็ได้นะครับก็แล้วแต่จะเรียกเอาแต่จะเรียกเป็นรูททรีแล้วกันนะครับเป็นรากไม้หลักนะครับคือจริงดีเทลของแต่ละรูทคีย์เนี่ยมันก็มีเทลที่แตกต่างกันเยอะมีรายละเอียดที่เยอะมากนะครับเพราะแต่ละรูทคีย์ก็จะกระจายออกไปเป็นกิ่งก้านสาขาเยอะมากนะครับอาจารย์ก็จะขออนุญาตสรุปสั้นๆเฉพาะสิ่งที่เราจะไปใช้นะครับเราอาจจะไม่ต้องรู้ลึกหรือว่ารู้มากแต่รู้เพียงแค่ว่าถ้าเรากระจายข้อมูลสืบข้อมูลทางด้านดิจิทัลฟอร์ซิส
เรื่องเนี้ยนะครับที่เรื่องทฤษฎีเนี่ยจะต้องไปหาจากลิสต์อันไหนนะครับคราวนี้ในลูกคีนะครับก็แบ่งเป็น5อันนะครับเริ่มจากที่เป็น HKPass root นะครับเขียนย่อว่า HKCR นะครับอันนี้ก็จะเก็บข้อมูลนะครับของไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมนะครับหรือว่าไฟล์ที่อยู่ห้องต่างๆนะครับอันนี้ถัดมานะครับดูตัวนี้นะครับHC Local Machine นะครับตัวนี้จะสำคัญกับเรามากนะครับ HC Local Machine ก็มันจะเกี่ยวข้องนะครับมันก็จะมีคีย์ตัวถัดมานะครับหลายตัวที่สำคัญมันจะเป็น SAN Security Software System Hardware นะครับในส่วนของ HC Local Machine นะครับเขียนย่อว่า HKLM นะครับรูทคีย์ตรงนี้ที่สำคัญคือว่านะครับมันจะเก็บค่า configuration นะครับและค่าการ set up ต่างๆของระบบการที่เกี่ยวข้องกับ user ทั้งหมดในระบบปฏิบัติการ Windows นี้นะครับบางคนอาจจะงงว่าทำไมต้องมี all user ด้วยนะครับจริงๆแล้วในระบบปฏิบัติการ Windows นะครับมันสามารถจะมี user หลายคนได้นะครับอย่างที่เครื่องอาจารย์เนี่ยก็จะมี user เนี่ย2คนก็อยู่ที่ว่าตอนล็อกอินเข้ามาจะล็อกอินด้วย user อะไรนะครับที่นี้ส่วนของ local machine นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับอย่างเช่นคีย์ของตัวแซมตัวนี้นะครับที่เป็นคีย์ย่อยที่เป็นสับคีย์ที่อยู่ภายใต้ลูกคีย์ local machine นะครับตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ security account manager นะครับมันก็จะเป็นการเก็บจะเป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของกรุ๊ปนะครับ account ของ guest นะครับหรือ account ของ admin นะครับรวมถึง password นะครับของ user แต่ละคนก็จะอยู่ในส่วนของ SAM subkey ตัวนี้นะครับ security account manager นะครับส่วนเรื่องของพวก cyber attackก็จะเป็นอีกอันนึงนะแซนนี่คือจะเป็นแค่ account หรือชื่อคือ security account manager คือเป็นคนจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของ account นะครับว่าแต่เช่นระบบการของเรามี user หลายคน user แต่ละคน log in เข้ามาพวกก็มี password ต่างๆกันpassword นี้ก็ต้องถูกเก็บไว้ด้วยการทำค่า hash นะครับหรือว่ามีการ encryption ไว้ไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถเปิดดูได้อันนี้ก็จะเป็น security ในขอบเขตของแซนที่เป็น subkey นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า security subkey นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเรื่องของ policy ทางด้านการรักษาความไม่คงปลอดภัยนะครับของ user ที่กำลังล็อกอินอยู่นะครับเพราะว่าเรามีส่วนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมี2 account นะครับ account ที่ล็อกอินใช้งานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะเรียกว่า current user นะครับถัดมาครับซอฟต์แวร์สับคีย์นะครับเป็นสับคีย์ย่อยอีกอันนึงที่อยู่ใน local machine ที่สำคัญนะครับมันก็จะอย่างเช่นว่ามีการลงโปรแกรมอะไรไปแล้วบ้างนะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นของ vendor รายใดก็จะมีการระบุไว้นะครับถัดมานะครับสับคีย์ตัวที่สำคัญคือ system นะครับตัวนี้มันก็จะเก็บค่าพวกการ set up ระบบการเซฟภาพต่างๆเอาไว้นะครับเมื่อกี้เราเรียนรูทคีย์ไป3ตัวนะเมื่อกี้ก็มีตัว cast root นะครับ local machine นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือคนเล่น config นะครับตัวนี้ไม่มีตัวย่อนะครับมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลของฮาร์ดแวร์นะครับที่มีการ config ไว้ในส่วนของฮาร์ดแวร์ซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอตัว current config นี่นะครับถ้าพูดง่ายๆนะจริงๆแล้วเนี่ยมันตัวมันเองไม่ได้เก็บค่าอะไรไว้แต่มันจะเป็น index หรือเป็น pointer เนี่ยที่ชี้กลับไปยังตัว local machine นะครับคือตัวมันเองเนี่ยมันจะเป็นคีย์ที่เหมือนเซิร์ฟเวอร์ถ้ามี user เข้ามา log in ใช่ไหมครับ
ในส่วนของคอนฟลิกต์เนี่ยมันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยจริงไม่ได้เก็บค่าจริงๆไว้แต่มันจะไปอ้างอิงถึงค่าที่ถูกเก็บจริงๆเอาไว้ในโลคอลแมชชีนนำมาใช้ครับเช่นเนี่ยอาจจะบอกง่ายๆว่ามันเป็นแค่ช็อตคัทนั่นเองนะครับก็จะสัมพันธ์กันกลับมาที่ตัวนี้นะครับค่าจริงเก็บไว้ที่ตัวโลคอลแมชชีนนะครับตัวนี้เคอร์เรนต์คอนฟิกเป็นตัวพอยเตอร์ชี้ไปนะครับถัดมาลูกคีย์ตัวนี้สำคัญก็คือuser นะครับที่เป็น root นะครับที่เป็น root key นะครับตัว user นะครับก็จะเป็นตัวย่อว่า hku นะครับตัวนี้จะเก็บค่า configuration นะครับการ set up ของ user ทั้งหมดนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเครื่องของอาจารย์นะครับตัวว่าของอาจารย์จะมี user 2คนมี3โดนจับ hacker นะครับก็สามารถที่จะสวิตช์ยูเซอร์ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าที่ถูกเก็บเอาไว้ใน HKEY User นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือตัวนี้นะนะครับ HKEY User นะครับที่เป็น User Root นี่นะครับตัวนี้ก็คือตัวอย่างที่ว่าค่าต่างๆก็พอล็อกอินมาด้วย User สานนท์ใช่ไหมครับค่าของ Personal Priority นะครับเช่นbackground ของคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าภาพหรือว่า user profile ต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของจะถูกเก็บไว้ในตัวนี้ hk user นะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับสุดท้ายคือ hk current user นะครับมีตัวย่อว่า hkcu นะครับอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ config นะครับการเซตค่าของuser ที่กำลังล็อกอินเข้ามานะครับคราวนี้นะครับไอตัว current user นะครับมันก็อันนี้เป็นผ่านนะครับhc-current/software นะครับคืออันนี้เป็นไอ current user นี่เป็น root key ถูกไหมครับเป็นรุ่นหลักเป็นร่างไม้หลักนะครับแล้วก็จะมีสิ่งการย่อยเรียกว่าสับคีย์ก็คือซอฟต์แวร์แล้วเข้ามาก็เป็นสิ่งย่อยอีกทีเป็น Microsoft แล้วก็personalization นะครับแล้ว setting นะครับสำหรับนี้ก็เป็นการอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆของเรื่องของรูทคีย์นะครับถัดมาเรามาดูlayout ของ registry นะครับอาจารย์ให้เป็นสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวไว้ให้ดูง่ายนะครับตรงส่วนสีฟ้านะครับเทคบางเล่มก็จะเรียกว่า hash นะครับก็คือเป็นรูทนั่นเองคือเป็นรากคีย์นะครับสีฟ้าที่มี5อันที่ได้อธิบายไปนะครับเพราะในรูทคีย์นะครับถ้าเราแตกสีย่อยออกมานะครับในเทคบุ๊กบางเล่มจะเรียกว่าเป็นคีย์นะครับคือเขาจะเรียกไอ้สีฟ้าเนี่ยที่เป็นรูทคีย์เนี่ยว่า hash นะครับแล้วก็จากไฮฟ์เนี่ยแตกขิงออกมาก็จะกลายเป็นคีย์นะครับแล้วก็ในคีย์ถ้าแตกขิงอีกสิ่งที่เรียกว่าสับคีย์นะครับแต่ครั้งนี้คือเทคบุ๊กแต่เล่มก็จะอ้างต่างกันนะแต่ก็จะอยู่ในสับพวกนี้แหละนะครับแต่เพื่อความง่ายอาจารย์จะเรียกหลักเนี่ยว่ารูทคีย์แล้วก็ไอ้ขิงการย่อยไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองเนี่ยอาจารย์จะเรียกว่าสับคีย์หมดเลยนะครับก็จะมีแค่รูทคีย์กับสับคีย์นะครับแต่ให้ดูนะครับว่าทางซ้ายมือเนี่ยเราเรียกเป็น hash key แล้วก็ sub key กันนะครับคือจริงแล้วใน sub key เนี่ยพอแตกย่อยปุ๊บมันก็จะมีย่อยอีกเยอะมากเลยนะครับแต่ก็เลยเรียกว่าสีฟ้าเป็น root ที่เหลือเนี่ยคือเป็น sub key หมดเลยนะครับคราวนี้นะครับดูทางขวามือบ้างครับเรามาดูว่านะครับในแต่ละ registry เนี่ยมันมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นอันแรกคืออันนี้เป็น entity name ชื่อนะครับ type คือชนิด data type แล้วก็ข้อมูลที่เก็บอยู่เป็น value data นะครับถัดมานะครับ location นะครับของที่อยู่ใน window ระบบการ window นะครับก็เริ่มต้นเราเข้ามาในครับใน directory window นะครับเข้ามา system 32นะครับแล้วก็เข้ามาในโฟลเดอร์คอนฟิกนะครับตัวนี้เราต้องกด continue เพื่อเป็น
เพื่อคอนเฟิร์มสิทธิ์เป็นแอดมินก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้นะครับนี่คือที่เก็บจริงๆตามนี้เลยนะไลซีวินโดว์ซิสเต็มคอนโซลแล้วก็ฟูลเดอร์คอนฟิกนะครับแล้วเข้ามาปุ๊บกดเข้าไปในตัวที่เขียนว่า red flag ตัวนี้นะครับเมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเขียนว่านะครับคุณไหมครับแซม security account manager นะครับที่เป็นสับซีย่อยนะสับจะเรียกว่าสับซีแล้วกันนะสับซีแซมสับซีเซอร์ตี้สับซีซอฟต์แวร์สับซีซิสเต็มคุณนะครับเมื่อกี้ได้อธิบายถึงเรื่องของริจจี้โลเคชันไปแล้วนะครับว่ามันอยู่ในโฟลเดอร์ไหนในระบบการวินโดว์นะครับคราวนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับก็จะจะขอตัดมาให้เห็นตัวอย่างง่ายๆก่อนเพื่อให้เราเนี่ยพอเห็นภาพพอเข้าใจว่าทำไมจะต้องมาเรียนเรื่องของ Registry กันนะครับก็มีตัวอย่างง่ายๆสองตัวอย่างนะครับส่วนที่หนึ่งก่อนเป็นการ Disable นะครับ Incognition Incognito นะครับอ่านผิดตัวทีนะครับ Incognito ก่อนนะครับมาดูกันนะครับไอตัวนี้มันเป็นไอตัวนี้นะครับมันจะเป็นมันมากับ Google Chrome เนาะนะครับแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าใครใช้ตัวนี้เป็นเบราว์เซอร์เนี่ยนะครับมันจะไม่เก็บประวัติย้อนหลังนะครับดูคราวนี้อันนี้มันจะเป็นมันจะมีอะไรเป็นเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวอาจารย์ใช้ New Incognito นะครับ Windows ปุ๊บหน้าตาแบบนี้เลยอันนี้ก็มันก็จะเบราว์ทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะนะครับแต่ว่าอาจารย์จะไปหาเรื่องของ Windows นะครับก็เห็นไหมก็หาได้ปกตินะครับแต่โรยเป็นสีดำนะครับนะครับตอนนี้จุดสูงของตอนนี้คือว่านะครับเราอยากจะ disable เห็นไหมว่ามันมีในเมนูตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูของถ้าเปิดในหน้าต่างนี้นะครับจะมีเมนูของNew Incognito อยู่นะครับอยากจะให้ disable ฟีเจอร์นี้ไม่ให้ปรากฏในหน้าต่างเนี้ยนะครับทำอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะมาใช้นะครับสามารถจะคอนฟิกได้ที่ตัวของWindows DC เองเลยนะครับครับตัวนี้นะครับก็อยากจะ disable มันนะครับไม่ให้ปรากฏในหน้าต่างนะครับก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเจอจุดสามจุดนี้ใช่ไหมครับกดปุ๊บopen ปุ๊บก็จะเจอเมนูนี้นะครับคราวนี้การที่จะ disable ฟังก์ชันนี้ไปนะครับไม่ให้ user เห็นนะครับไม่ให้ปรากฏขึ้นมาในเมนูของเรานะครับก็เข้ามานะครับตามนี้เลยhk current user นะครับตามด้วยซอฟต์แวร์ตามด้วย policy ก็เข้ามาที่ sub key software sub key policy ตรงนี้ปุ๊บ new นะครับเลือกตามนี้เลยคีย์ขึ้นมานะครับก็สร้างโฟลเดอร์แบบขึ้นมานะครับแล้วตั้งชื่อเป็น google นะครับแล้วก็ใน google ที่สร้างมาใหม่ก็ new ใหม่ทีนึงนะครับก็คือเพิ่มโฟลเดอร์เข้ามาใหม่ภายใต้ google ชื่อว่า chrome นะครับและภายใต้โฟลเดอร์Chrome เนี่ยก็สร้างนิ้วขึ้นมาแต่ไม่เป็นนิ้วคีย์ละเป็นเลือกเป็นนี่เลยนะครับเกียรติไฟล์ Dword 32 bit value นะครับก็ได้ก็ท่านเมนูทางขวามือนะครับก็จะมีไฟล์ขึ้นมาเรา rename นะครับเป็นเนี่ย Incognito Mode Availability นะครับซึ่งนี่เป็นการสร้าง registry ใหม่ขึ้นมาหนึ่งอันแล้วนะครับอันนี้คือ registry นะเห็นไหมครับใช้เป็น registry REG นะครับใน registry นี่นะครับอยู่ภายใต้ location ก็คือภายใต้ HC Current User Software Policy Google แล้วก็ Chrome นะครับอันนี้เราเปิดด้วย Windows
รีด้วยตัว Visual Editor นะครับเป็นฟรีซอฟต์แวร์ที่มากับ Windows อยู่แล้วนะครับก็ลองดูเปิดดูได้นะครับมันจะชื่อย่อว่า Red Edit นะครับเรียกย่อกันนะครับตรงนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมมีคีย์ห้าอันเห็นไหมครับเหมือนที่สอนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ถ้าดูตามนี้นะครับนะครับเราก็เข้ามานะครับที่ HC Client User นะครับตรงนี้แต่บอกก่อนนะไอ้ HC พวกเนี้ยอย่าไปเปิดเล่นมันนะครับเดี๋ยวไปแก้เลยปุ๊บเนี่ยคือถ้าตอนนี้ถ้าเราไปแก้คีย์ต่างๆนี้นะครับมันมีผลต่อระบบบริการเราเลยนะครับไปแก้มาเล่นปุ๊บเนี่ยรีพอเราชัดดาวน์ไปแล้วเนี่ยอาจจะเปิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าอย่าไปยุ่งมันเลยนะครับก็ดูแค่เป็นไอเดียไปเฉยๆก่อนนะครับอันนี้กลับมาที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราเปิดไปที่ HC Client User นะครับแล้วก็เข้ามาที่นะครับซอฟต์แวร์โปรซีครับอันนี้อันนี้จะเคยสร้างไว้แล้วนะครับทำแบบนี้เลยนะครับอย่าไปสร้างตามอาจารย์นะต้องไม่รู้มันดีกว่านะครับแค่ดูเป็นไอเดียเฉยๆก่อนนะครับว่าคือนี่จะบอกให้รู้ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงลิสต์ของ Windows ได้นะครับแล้วมันก็จะมีผลต่อรูปการจริงๆนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่อง Windows Listing จริงๆนะครับเราจะแก้ทุกอย่างในคอมพิวเตอร์เนี่ยได้หมดเลยเป็นการลงไปแก้ที่ระดับฐานข้อมูลเลยพูดง่ายๆนะครับไม่ต้องแก้ผ่านโปรแกรมคือปัจจุบันนี้เราจะแก้ไขทุกอย่างใช่ไหมเราจะแก้ผ่านโปรแกรมถูกไหมตัวจะแก้ไข IP address นะครับหรือจะเปลี่ยน IP address เราก็ต้องมีการเข้ามาที่โปรแกรมถูกไหมก็มาปิดปกมาเปลี่ยนข้างต่างพวกนี้ข้างต่างพวกนี้นะครับสามารถจะแก้ตรงโดยตรงเข้าไปที่ลิสต์ได้เลยนะครับผลออกมาเหมือนกันแต่ว่ามันยุ่งยากนะครับเราสู้แก้ผ่าน GUI ง่ายกว่านะครับถัดมานะครับในตัวอย่างถัดมาพอเราแก้เสร็จปุ๊บก็ค่าตามนี้นะครับเอ็กซ์ตร้านี่คือเลขนะครับดิสซิมอลนี่คือเลข30เอ็กซ์ตร้าคือ16ครับแล้วก็เซตค่าตามนี้นะครับเปลี่ยนจากศูนย์ให้เป็น1ไปก่อนนะครับกดโอเคไปนะครับกดโอเคปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้กลับมาที่ตัวตัวนี้นะครับเป็นไว้เลยปุ๊บขึ้นมาปุ๊บไอ้ทางซ้ายมือคือ before นะก่อนที่จะเข้าไปแก้ listing นะครับแต่ทางขวามือเนี่ยคือหลังจากที่เราไปแก้ค่า listing แล้วนะครับเมื่อเปิดตรงเมนูนี้ขึ้นมาปุ๊บหน้าต่างขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมครับว่าฟีเจอร์ตรงนี้ในหน้าต่างที่หายไปเห็นไหม new incognito ตรงนี้หายไปเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นการเข้าไป disable คือไม่ให้มันปรากฏขึ้นมาในเมนูให้เลือกได้นะครับเป็นครับถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงถ้าเราเข้าใจเรื่อง Video Listing เนี่ยเราสามารถจะควบคุมเครื่องเราได้เลยนะครับมันก็จะเป็นที่มาของไอเดียของพวกransomware หรือไวรัสมันแวร์ต่างๆนะครับมันแวร์ต่างๆจะสามารถทำงานได้ดีเนี่ยครับเมื่อมันเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงค่า Window Listing ของเครื่องของเราก็มีการไปเปลี่ยนแปลงกฎต่างๆเพื่อให้มันอาจจะมีการฝังตัวได้อยู่ได้เป็นระยะเวลานานๆที่เรียกว่า persistent นะครับหรืออื่นๆอีกมากมายอาจจะเปิด backdoor ขึ้นมานะครับก็คือเข้ามาแก้ไขพวกค่าใน listing พวกนี้แหละนะครับยิ่งมันแวร์ที่เก่งในการแก้ไขค่า listing มากเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งฝังตัวได้นานถูกตรวจจับได้ยากนะครับก็มีโอกาสที่จะทำความเสียหายให้กับเหยื่อเนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับถัดมานะครับแต่บอกก่อนนะว่าไอ้ค่าพวกนี้
ไม่เป็นต้องเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนที่ลิสต์ก็ได้นะมันเปลี่ยนที่อื่นก็ได้เปลี่ยนที่ซอฟต์แวร์ผ่าน GUI ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราจะแสดงให้ดูว่าเปลี่ยนที่ลิสต์ทำอย่างไรนะครับถัดมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้นะครับคือว่าเวลาที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับตอนที่สตาร์ทเครื่องปุ๊บเนี่ยมันจะมีโปรแกรมที่ดิสเพลย์เข้ามากวนใจเรานะครับมีต่างๆคนนี้ถ้าเราบอกว่าโอเคเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่อยากให้มีการที่ต้องไม่อยากจะให้ Microsoft Teams เนี่ยขึ้นมากวนใจเรานะครับเราทำยังไงนะครับเราก็สามารถจะแก้ไขที่ดิสซี่ได้นะครับอันนี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับอันนี้คือว่าเรามา disable Microsoft Teams เนี่ยจาก Startup ก็ได้ก็ตามนี้นะครับเข้ามาที่ Task Manager ก็กดตามนี้นะครับอันนี้คือกด Task ดูที่ Task Manager ใช่ไหมครับแล้วก็เลือก Task Manager เข้าอย่างไรก็คือใช้ Continent Shift แล้วก็ Escape นะครับก็เป็นการเปิดขึ้นมานะครับเปิดได้หลายวิธีนะนะครับจะมาปุ๊บวิธีสองนะครับก็คือที่เราจะทำกันก็คือ modify ค่าใน registry นะครับอันนี้อธิบายไปนี่มาดูกันนะครับก็คือว่าก่อนอื่นที่จะเข้าไปแก้ไขค่าใน window registry เนี่ยเราต้องรู้ตำแหน่งที่อยู่มันก่อนนะว่าไอ้ค่าที่มันจะแก้ไขเนี่ยมันอยู่ในรูทคีย์ไหนใน5รูทคีย์ใช่ไหมครับอยู่ในรูทคีย์ไหนแล้วก็อยู่ในสับคีย์ไหนบ้างอย่างเช่นค่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่รูทคีย์ hkcurrentuser นะครับตามด้วยสับคีย์ซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Current Version แล้วก็ Run นะครับจะเปิดโปรแกรมให้ดูนะครับนี้ใช้ WindowsEditor ตัวนี้นะครับที่มากับ Microsoft ตัวนี้นะครับหรือเรียกว่า Re-Edit นะครับ Registry Editor นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาตามนี้เลยตามผ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเข้ามาที่แบบไอ้เข้ามาที่ Subsea Run นะครับอันนี้คือจะทำให้ดูนะว่า Run ตามนี้ครับก็คืออันนี้อันเดียวกันนะแต่มาขยายให้ดูนะครับ slash software slash Microsoft slash WindowsSelect current version แล้วก็ run นะครับนี่ปุ๊บตรงเราจะเห็นทางขวามือมันจะมี registry อยู่นะครับที่เป็น reg เนี่ยนี่คือ registry แต่ละอันนะครับเราก็ทำการลบ registry อันนี้ซะนะครับลบตัวนี้ลบออกปุ๊บนะครับทีนี้พอเรามาเปิดใช้ taskmanager check ดูนะครับก็จะเห็นว่านะครับจากเดิมที่เคยมี Microsoft Teams เนี่ยนะครับตลาดจะไม่มีละหายไปแล้วนะครับระหว่าง Microsoft Online OneDrive นะครับกับตัวนี้ตรงนี้ Microsoft Teams หายทาง Microsoft Teams หายไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆในเครื่องของเราแล้วก็มันมีผลต่อการใช้งานจริงๆนะครับแต่ก็แนะนำเหมือนเดิมนะว่าอย่าไปยุ่งมันเลยนะครับเพราะไปยุ่งแล้วปุ๊บไปเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันสัมพันธ์กันเยอะนะบางทีเครื่องวินโดว์พังไปเลยนะครับต้องลงวินโดว์ใหม่เลยนะครับที่เราพอเห็นภาพแล้วว่ามันมีผลอย่างไรนะครับถัดมานะครับlistry นะครับที่ใช้กันบ่อยๆสำหรับวินโดว์ Forensic นะครับก็จะมี2รูทคีย์หลักและแก่ HC Local Machine นะครับแล้วก็HC Client User นะครับในส่วนของโดยทั่วไปนะครับเขาจะมองว่านะครับWindows Registry เนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนกับเป็นเหมืองทองคำเลยนะครับสำหรับการที่จะสืบค้นข้อมูลทางด้านดิจิตอลนะครับหลักฐานพยานทางด้านดิจิตอลนะครับเราก็จะใช้ความรู้ของ Windows Registry เนี่ยในการสืบค้นไปดูกันตัวแรกก่อนครับเรื่องของแซมนะครับตัวแซมนี้ก็เหมือนเราทราบกันมันอยู่ในรูทหลักนะครับรูทคีย์ที่ชื่อว่า local machine นะครับก็เข้ามาตามนี้เลยนะครับ
local machine นะครับแซงซามิสนะครับก็มีตัวสำคัญหลายตัวนะครับเข้ามาถัดมานะครับในส่วนของซอฟต์แวร์บ้างนะครับสับทีซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้นะครับจะมีสับทีตัวหนึ่งชื่อว่า Auto Start Location นะครับตัวนี้นะครับ Root Key Local Machine สับทีซิสเต็มตามด้วย Control Set 001แล้วก็ Service นะครับตัวนี้เดี๋ยวนะบอกก่อนนะกลับมาตัวนี้นะครับตัวสับคีย์เนี้ย control set 1แล้วก็ service นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ auto start location ครับคราวนี้ถัดมานะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็น last shutdown time นะครับเราสามารถจะดูการชัตดาวน์ครั้งสุดท้ายจะได้จากสับคีย์นี้นะครับ control set 01 controlแล้วก็ Windows นะครับตัวนี้เข้ามาตามนี้นะครับ Windows ปุ๊บเห็นไหมครับจะเห็นว่าจะมีลิสต์ที่ชื่อตัวนี้อยู่ Shutdown Time ตัวเนี้ยแต่มันแสดงผลเป็นเลขฐาน16นะครับนี่เลขฐาน16นะครับเป็นลิสต์ที่เก็บค่าไว้นะครับเราก็สามารถจะดูได้ว่าตอนเนี้ย Windows นี่มันถูก Shutdown ไปครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของUSB หรือแฟลชไดรฟ์ที่มันเสียบกับคอมพิวเตอร์ของเราครับในส่วนของแฟลชไดรฟ์จะเกี่ยวข้องกับ2คีย์ย่อยนะครับตัวแรกก่อนนะครับชื่อว่า USB Store นะครับตัวนี้ก็จะเก็บอยู่ในโลเคชันนี้ Control Set 001นะครับ E นำตามด้วย USB Store นะครับตัวนี้นะครับก็เข้ามาตามผ่านนี่เลยนะครับนี่ปุ๊บนะครับแต่เห็นว่าค่าพวกนี้มันอ่านยากนะครับเราต้องเข้าใจฟอร์แมตมันด้วยนะครับแต่คืออาจารย์ต้องสอนในดีเทลแบบดูข้อมูลดิบไปก่อนนะครับแต่ว่าพอถึงว่าจริงๆเนี่ยเกิดมีซอฟต์แวร์มาช่วยเรานะครับก็จะมีฟรีซอฟต์แวร์ที่อาจารย์ทำเป็นคลิปเซตไว้ให้นะครับนี่ซอฟต์แวร์ตรงนั้นก็คืออันนี้นะครับที่บอกไปนะซึ่งอาจารย์ก็ได้แชร์ให้แล้วนะครับในกลุ่มของเราใครยังไม่เห็นนะครับนี่คือบอกแชปเตอร์ที่เรียนจากบทนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะครับซอฟต์แวร์ที่มาช่วยเราในการอ่านข้อมูลนะครับทางฟอนต์สีคือตัวนี้นะครับสามารถจะดาวน์โหลดไปได้เล่นได้เลยนะครับส่วนการใช้ทูลพวกนี้เดี๋ยวจะสอนกันในครั้งถัดไปนะครับกลับมาที่ส่วนนี้ก่อนนะครับ USB ก่อนนะครับคราวนี้จะมีสับคีย์ย่อยอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับ USB นะครับชื่อว่านะครับMount Device นะครับก็อยู่ตามนี้เหมือนกันอยู่ใน HC Local Machine System Mount Device นะครับเข้ามาเมื่อกี้ก็อันนี้ถัดมานะครับเมื่อกี้เราดูในส่วนของรูทคีย์ที่เป็น local machine ไปแล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็น USB last down time นะครับอยู่ที่ local machine คราวนี้รูทคีย์ในส่วนของ current user นะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่น user log on information นะครับก็อยู่ตามนี้นะครับ Microsoft Windows NT current version แล้วก็ Win log on นะครับก็ขึ้นมาดูตามนี้ได้บินล็อกออนนะครับอันนี้แค่แนะนำโลเคชันก่อนนะเดี๋ยวใช้ยังไงเดี๋ยวดูอีกทีครับใช้ไมค์ตัวเลยนะครับล็อกออน UI ตามผ่านนี้เลยนะครับ Microsoft Windows Current Version Authentication แล้วก็ล็อกออน UI ครับก็ตามนี้เลยครับนี่ Auto Start Location นะครับอันนี้เป็นร้านสองครับนี่คือให้ดูตำแหน่งต่างๆก่อนนะครับ
ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์บ้างซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเคอร์ลี่ยูสเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นสับคีย์ที่ชื่อว่าอันอินสตอลนะครับตามนี้นะครับเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นถัดมาเป็นเดทไทม์ครับตรงนี้นะครับคือเวอร์ชันถัดมานะครับอีกตัวนี้สำคัญก็คือไทป์ URL ตัวนี้คือมันจะเก็บหลอกของหลอกที่แสดงว่า User นะครับที่ล็อกอินเข้ามาโดยใช้ Windows รวมการเป็นอันนี้นะครับมีการเข้าไปท่องเว็บอันไหนบ้างหรือเข้ามาใช้ URL อะไรบ้างก็จะเก็บเอาไว้ในตามสับคีย์ตามนี้เลยนะครับท้าย URL มันก็จะบอกว่าโอเคมีการเข้าไปยัง microsoft.com นะครับมันก็จะบอก URL มาว่าไปเห็นมาบ้างนะครับถัดมานะเป็น Legacy File Analysis นะครับอันนี้จะเลือกมาพูดแค่บางอันนะนะครับจริงๆมันมีเกี่ยวข้องคนนี้เยอะแต่ว่าพูดเป็นแค่ให้เห็นภาพเป็นไอเดียก่อนนะครับอันนี้การ Analysis ก็จะมีอย่างเช่น Shellback เป็นต้นนะครับนี่ก็ Shellback นะครับก็คือไฟล์ทุกอย่างที่ Assetเข้าถึงไฟล์ผ่านต่างๆเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในเชลแบ็กนะครับเดี๋ยวเชลแบ็กเนี่ยมันจะมีโปรแกรมให้เราดูอีกกันทีละกันนะครับนี่ก็คือเพียงแค่พูดให้เห็นภาพไปก่อนนะครับเดี๋ยวรีเทลจะมีให้ดูนะครับเชลแบ็กนะครับถ้าเปิดด้วยโปรแกรมที่เป็นคอมเมอร์เชียลซอฟต์แวร์นะครับนี่ชื่อว่าMagnet Asiaนะครับมันก็ในโปรแกรมที่เป็นคอมเมอร์เชียลซอฟต์แวร์มันจะดูง่ายกว่าฟรีซอฟต์แวร์นะครับไอที่ให้ไปเนี่ยอันนี้จะเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับซึ่งมันก็จะดูยากนิดนึงครับให้แปลอันนี้คือฟรีซอฟต์แวร์นะครับส่วนที่ปรากฏตรงนี้นี่จะเป็นคอมเมอร์เชียลซอฟต์เป็นคอมเมอร์เชียลซอฟต์แวร์ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่มันก็จะใช้งานง่ายและมันจะรวมหมดเลยเพราะว่าเราต้องใช้ฟรีซอฟต์แวร์สี่ห้าตัวนะครับทั้งสี่ห้าฟีเจอร์นั้นอ่ะของซอฟต์แวร์ฟรีแต่ละตัวเนี่ยมันถูกรวมเอาไว้ในโปรแกรมนี้ไม่เป็นเพียงอันเดียวเลยก็จะงานดูง่ายขึ้นนะครับในโปรแกรมอันนี้นะครับถ้าเปิดมามันก็จะมีการจัดหมวดหมู่ให้เราดูง่ายนะครับอย่างก็จะมีให้ดูเลยว่าเชลแบ็กมีอะไรบ้างกดดูก็รู้เลยว่ามีพันอะไรเกี่ยวข้องบ้างนะครับจะมาพรีเฟสนะครับพรีเฟสมันก็จะเก็บข้อมูลของโปรแกรมที่มีการรันขึ้นมาในเครื่องของเรานะครับอันนี้จะเป็นอยู่ในตำแหน่งดูใช่ก็คือไดซีวินโดว์และพรีเฟสนะครับหรือยังไงพวกนี้จะมีการเรียนกันดีเทลอีกทีนึงนะครับในตามอะเจนดาตรงที่บอกเรานะครับตอนนี้เห็นได้ตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยมี Windows วันนี้เราเรียนเรื่องของ Windows Registry ใช่ไหมครับInet History Link File Prefetch เมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีการเรียนกันดีเทลทีหนึ่งนะครับอันนี้พูดให้ฟังเป็นให้เห็นภาพคร่าวๆไปก่อนนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งของ Prefetchนะครับที่เก็บอันครับก็ตามนี้เลยอยู่ใน root key local machine นะครับตามด้วย subkey system current control set control section ตามนี้เลยนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับจำ list นะครับมันก็จะบอกถึงไฟล์ที่เราเปิดขึ้นมาที่ผ่านมาอย่างเช่นว่าดูว่าตอนนี้ที่อาจารย์ตรงเนี้ยที่ตัวไอคอนPDF นะครับเปิดปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะบอกเราว่าก่อนหน้านี้มีไฟล์เราได้เปิดไฟล์ PDF เนี่ยอะไรไปแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวเรื่องของจำลิสต์การเรียนทีนี้นะครับมันจะจำลิสต์กับลิงก์ไฟล์เนี่ยจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับจำลิสต์ก็คือเมื่อกี้ที่โชว์ขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่คราวนี้พอลิงก์ไฟล์เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ชัดๆที่ถูกเอาไว้คือเมื่อกี้เราดูจากอันนี้ใช่ไหมครับแต่จริงไฟล์พวกนี้
ที่มันดิสเพลย์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูลเช่นเดียวกันถูกไหมครับฐานข้อมูลที่เก็บไว้ตรงนี้นะครับเก็บไฟล์พวกนี้ไว้มันเก็บไปชัดๆนะมันไม่เก็บไฟล์ทั้งไฟล์นี้ไว้นะเป็นแค่ชัดๆอย่างเดียวนะครับไอ้ไฟล์ชัดๆพวกนี้เขาเรียกว่าลิงก์ไฟล์นะครับเป็นชัดๆไฟล์นะครับก็จะมีไซส์ไม่ใหญ่นะครับก็จะเก็บอยู่ในตามนี้เลยตามผังนะครับ user profile นี่คืออยู่ที่ว่า user เนี่ยชื่ออะไรเช่นเพื่อนของอาจารย์เป็นสานนท์ก็เป็นโฟลเดอร์สานนท์ตามด้วย app data roaming microsoft windows license ต่างๆนะครับถัดมานะครับเรื่องของ line นะครับ line เองนะครับถ้ามีการเปิดโปรแกรม line ใช่ไหมครับมีการส่งข้อมูลพิมพ์ข้อความต่างๆข้อมูลที่มีการคุยกันใน LINE นะครับหรือในการใช้แอปต่างๆเนี่ยมันจะถูกเก็บลงในลิสต์ที่หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่า LINE ในเวอร์ชันปัจจุบันหลังๆมานะครับมันเอนคริปชันแล้วก็การถอดโปรแกรมตรงนี้ดีคริปตรงนี้มันยังทำไม่ได้เพราะเวอร์ชันหลังๆมานะครับการที่ LINE ส่งข้อความคุยกันใน LINE นะถ้าเราฟอร์ซิตขึ้นมาปุ๊บเราจ่ายข้อความเมสเสจพวกนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะรีคริปต์ได้ยังถอดรหัสไม่ได้พวกนี้นะนะครับมาถูกเข้ารหัสเอาไว้ทำให้ไม่รู้ว่าที่เรามีการไลน์คุยกันระหว่างเครื่องของเครื่องหรือกับไลน์ในกลุ่มเนี่ยมีการคุยข้อความอะไรกันหรือบ้างไม่รู้แต่ทีข้อความนี้มันถูกเก็บลงในลิสต์นะถ้าเรามาถอดรหัสได้เนี่ยก็เห็นข้อมูลจริงๆว่าเครื่องนี้มีการไลน์คุยใครบ้างและที่คุยกันอ่ะคุยกันอย่างไรสามารถจะเห็นเมสเสจหรือคอนเทนต์ได้นะครับถ้าถอดรหัสได้แต่ข้อมูลถูกเก็บลงมาในเครื่องแล้วนะครับคราวนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่จะสามารถดูได้คือรูปภาพถ้ามีการส่งเข้าในไลน์มีการส่งรูปภาพกันนะครับรูปภาพที่ส่งในไลน์ก็มีการเก็บลงไว้ในฐานข้อมูลของลิสต์ของระบบการ Windows เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปภาพเนี่ยมันไม่ถูกEncryptก็คือเปิดดูได้เลยก็จะรู้เลยว่าอ๋อโอเคครับถ้าอ่านถ้าในลิสต์ที่เป็นนะก็จะพบเลยว่าอ๋อระบบการวินนี้ระบบการวินโดว์เครื่องนี้นะครับมีการเปิดไลน์ใช้นะครับและมีการส่งรูปภาพอะไรไปบ้างจากยูสเซอร์ไหนไปยูสเซอร์ไหนและรูปภาพเป็นหลักฐานทางด้านดิจิตอลที่สามารถใช้ในการพิสูจน์ข้อมูลได้นะครับเพราะไม่ถูกเพราะมันเก็บเอาไว้เนี่ยโดยที่ไม่มีการ encryptionนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดให้ดูด้วยนะครับอันนี้ใช้โปรแกรม Encase Forensic นะครับ Encase ก็เมื่อกี้การโชว์ให้ดูคอมเมอร์เชียลที่เป็นเอเซียมอันนี้เป็นคอมเมอร์เชียลอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Encase นะครับอันนี้ก็จะเป็นให้ดูนะครับอันนี้ถัดมานะครับถัดมาในเรื่องของล็อกไฟล์นะครับล็อกไฟล์ก็เป็นไฟล์ที่เป็นล็อกไฟล์ของรูปการ Windows เองนะที่เก็บเอาไว้ว่ามีการใครมาล็อกอินเครื่องเราบ้างนะครับมีการรีโมทเข้ามาที่เครื่องของเราเนี่ยนะครับอาจจะใช้รีโมทเรียกสับโปรโตคอล RDP โปรโตคอลก็ได้ถ้าล็อกต่างๆก็จะถูกเก็บไว้ในลิสต์เช่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ในผ่านนี้เลยนะครับใช้ฟรีตามด้วยล็อกไฟล์คราวนี้ใน Windows เองมันจะมีตัวเครื่องมือในการดูล็อกไฟล์อยู่แล้วนะครับก็คือตัวนี้แหละชื่อว่า Event Viewer นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแต่มันก็ดูไม่ง่ายนะครับมันก็ต้องรู้โค้ดของมันนะมันจะมีโค้ดให้อยู่มันจะมีแหละจะมีสับ C แล้วมี C ย่อยครับเนี่ยนะครับก็จะมีapplication security นะครับมันก็จะมีโค้ดให้ดูนะครับเช่นเนี้ย4624อย่างเงี้ยครับเนี่ยจะมีหลอกให้ดูเลยไล่เวลามาดูนะครับซึ่งก็มันก็จะเป็นอีกแอเรียนึงที่ต้องไปเรียนรู้กันนะครับก็ใช้เวลาเยอะมากเลยนะครับซึ่งก็ขอข้ามไปแต่แค่เปิดดูว่ามันมีหลอกอะไรบ้างนะครับหลอกนี้ก็จะมีดีเทลอยู่ข้างล่างนะครับสุดหลอกสุดเรือนี้ปุ๊บมันก็จะบอกข้อมูลดีเทลออกมา
วันที่10คือวันนี้นะครับตอน3 ทุ่ม26 นาทีนะครับอาจารย์มีการทำอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้คอมพิวเตอร์ชื่ออะไรนี่ก็เป็น event ID นะครับเบอร์นะครับนี่ดูเป็นตัวอย่างครับผมจะบอกกลับมาที่ของเราต่อนะครับไอ้หน้าจอนี้คือที่โชว์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําหมดแล้วนะครับคร่าวๆนะให้เห็นภาพก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นฟรีแวร์นะครับแล้วเดี๋ยวตัวแรกตัวนี้นะครับถ้าดูในไลน์ที่ตรงนี้นะครับเข้ามาในโฟลเดอร์นี่นะแล้วก็ลองจากซิปดูนะครับก็จะพบโปรแกรมตามที่อาจารย์ได้เห็นตัวแรกDigitree Explorer นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานได้เป็นฟรีสมัยใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแต่ก่อนจะรันตัวนี้ต้องตอนโอเพนแล้วต้องโอเพนเป็น run as administrator ก่อนนะครับถึงจะได้นะครับเมื่อรันด้วย admin ปุ๊บนะครับก็จะเปิดโปรแกรมมาแล้วก็โหลดเข้ามาคือมันไม่ได้เปิดมาแล้วเหมือนกับตัวนี้ที่มีทุกอย่างครบนะอันนี้คือ red editor เนี่ยหรือ red edit นะครับมันเป็น editor เป็น registry editor ที่มาพร้อมกับโปรแกรม Windows นะครับมี5 คีย์หลักใช่ไหมครับอันนี้มันจะมีครบเห็นหมดเลยว่าแต่ละรูทคีย์เนี่ยมีสับคีย์อะไรบ้างนะครับมันจะบอกกันเลยครับแต่ถ้าไปเปิดด้วยไอตัวฟรีซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีบอกหมดนะเราต้องโหลดอยากจะรู้สับคีย์ไหนต้องโหลดเข้ามาในระบบก่อนถึงจะเปิดให้เราได้นะครับอันนี้ก็เรื่องโหลดเอาว่าจะดูสับคีย์ไหนบ้างนะครับครับคราวนี้พอเราเปิดดูปุ๊บนะครับข้อดีของมันคือว่าไอ้ Visual Explorer ที่เป็นฟรีซอฟต์แวร์เนี่ยมันสามารถดูได้ละเอียดกว่า Windows Lazy Editor นะครับตัวนี้จะบอกค่าไม่ละเอียดเท่ากับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักซอฟต์แวร์ฟอร์นซิกก็ใช้ฟรีซอฟต์แวร์ตัวนี้กันนะครับตัวเนี้ย Visual Explorer ตัวเนี้ยครับโหลดเข้ามาปุ๊บพอเราโหลดแต่ละอันเข้ามาใช่ไหมครับก็จะมีสับคีย์เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่โหลดแซงเข้ามาโหลดซอฟต์แวร์นะครับโหลดซิสเต็มแล้วก็เรามากดดูได้ว่าแต่ละสับคีย์ย่อยมีค่าอะไรบ้างนะครับนี่จะเปิดเปรียบเทียบให้ดูนะอันแรกนี่คือเป็นเมนูที่เปิดด้วยโปรแกรมของวิดีโอเอง Lazy Editor นะครับก็เปิดมาตามสับคีย์เนี่ยครับตามรูทเนี่ยตามล่างนี้นะครับตามสิ่งการนี้เข้ามาเจ็บปุ๊บนะครับแต่พอไปเปิดด้วยตัวของ Registry Explorer บ้างนะครับที่ตัวเดียวกันปกติพวกเห็นไหมครับว่ามันมีดีเทลมากกว่าเยอะเลยอาทิตย์ย้อนกลับไปดูนะครับเมื่อกี้ปกติพวกจบแค่เนี่ยแต่พอเปิดด้วยฟรีซอฟต์แวร์ปุ๊บมันมีดีเทลที่เยอะกว่านะครับตอนนี้ก็มากดดูได้นะครับมันก็จะบอกข้อมูลกดตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับพอกดดูตรงนี้ปุ๊บทางขวามือก็จะบอกดีเทลของข้อมูลตรงนี้สูตรสูตรสี่คืออะไรครับมีค่าเป็นยังไงล็อกอินเมื่อไหร่ประมาณนี้มีค่าข้อมูลมันจะเก็บไว้ให้เรานะครับอันนี้ก็คือมันก็จะบอกนะครับเรื่อง date time information first restore date นะครับ first restore date time ครับตามโฟลเดอร์ที่ไล่ลงมาแต่ละอันอันนี้ใช้ URL นะครับบอกว่าเคยแต่งมาบ้างนะ go.microsoft.com นะครับตัวนี้ดูนะครับอย่างเช่นแซมนะครับถ้าเปิดด้วยตัว Windows Registry Editor นะครับตัวแซมเนี่ยนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่โชว์ค่าเห็นไหมครับมันไม่เปิดแต่ถ้าเปิดด้วยตัวนี้จะเปิดได้ตัวฟรีซอฟต์แวร์เนี่ยอันนี้คือเปิดด้วยตัวนี้ Visual Editor ของ Windows เอง Cannot Expand นะครับไม่ได้เปิดตัวนี้ปุ๊บนะครับมีสับคีย์ย่อยเต็มเลยเห็นไหมครับเห็นไหมซ้ำเต็มเลยตรงนี้นะครับเราก็จะบอกได้ว่าแต่สับคีย์ย่อยมีเก็บค่าลิสต์ที่อะไรบ้างนะครับครับหรือว่าอย่างเช่นตัวนี้ในตัวของ Windows Visual Editor นะครับเปิดปุ๊บที่สับคีย์เป็นเวอร์ชันปุ๊บทางขวามือเป็นค่าใช่ไหมครับถ้าเปิดด้วยตัวนี้บ้างนะครับปุ๊บ
เห็นว่ารายละเอียดมันเยอะกว่าดีเทลมันเยอะกว่าเลยเห็นไหมครับคอมแพร์ของกับตัวด้วย Windows นะแค่นี้เปิดด้วยตัวนี้เยอะกว่านะครับNetwork List ก็คือมันก็จะรู้ว่ามี IP อะไรบ้างที่เข้ามาถึงเครื่องของเรานี่เป็น192.228นะครับหรือว่ามีนะครับมันก็จะบอกข้อมูลต่างๆของเครื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเครื่องของเรานะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบนะครับในส่วนของการพรีเซนต์เรื่องของ Windows Vista ก่อนนะครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับคือตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ทุกคนอย่านิ่งนอนใจนะรีบไปดูอันเนี้ยนะครับบทเรียนพวกนี้ให้หมดนะ8ชัปเตอร์เนี้ยนะครับเดี๋ยวต้องทำงานรายกลุ่มนะแต่ยังไม่บอกว่าทำกลุ่มไหนทำอะไรนะครับจับกลุ่มมันก่อนแล้วก็ดูให้หมดก่อนนะครับถ้าใครไม่ยอมดูมาก่อนนะตอนเลือกกลุ่มนี้จะเสียเปรียบคนอื่นเขานะครับตอนที่เลือกกลุ่มหรือว่ากลุ่มนี้ทำบทไหนเนี่ยครับท่านนี้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าอาจารย์จะมารีสอนเรื่อง Windows Vista ให้เสร็จก่อนนะครับก็วันนี้เรียนฟอนต์นี้ไปแล้วนะถ้านอกเรียนฟอนต์นี้ต่อก็จะไล่ไปตามนี้เลยนะครับเราก็จะเรียนไปตามนี้เลย89ตรงนี้นะครับเรียนตรงนี้นะครับข้างหน้าก็จะเรียนเรื่องนี้นะครับก็คือวันอังคารหน้านะนะครับจะเรียน89โอเคครับสักทีนะครับ